ติซานที่อยู่ในมือลุงหนอตอนนี้เนี่ยนะครับลุงต้องบอกเลยว่าเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะครับนี่เทียบขนาดกระเป๋ากับมือลุงหนอนะอ้าวสองมือทาบจับให้ดูนะครับรุ่นนี้อติซานเขา Made in Japan เลยนะเขาใช้รหัสว่า A-CAM 1000นะครับน่ารักเชียวนะครับเนื้อผ้าแคนวาสเลยครับเป็นแคนวาสนะลุงเน้นว่าผ้าแคนวาสเลยเพราะการที่เป็นแคนวาสเนี่ยน้ำหนักมันก็เลยเบานะน้ำหนักกระเป๋าที่ลุงจับนี่นะประมาณ8ขีดไม่ถึงกิโลเบามากๆนะฮะตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อนี้อยู่แล้วครับเขาเน้นวัสดุแบบคุณภาพพรีเมียมเลยนะสายมีที่รองบ่าให้หนาบึกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับด้านนอกนะอ้าวด้านล่างดูกันสิด้านล่างเป็นไนลอนนะฮะอันนี้ก็กันน้ำอยู่กันกระแทกพอได้กันล่องกันลอยนะฮะตัวนี้ดีลุงบอกเลยคือบางทีอารมณ์กระเป๋าว่ามีให้เลือกหลายแบบนะฮะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบแนวไหนเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังก็มีหูจับประคองให้นะแกะออกได้นะถ้าลำคาญนะครับแล้วก็มีช่องให้ตรงนี้ด้านหลังนิดนึงไว้หยิบอะไรที่มันรวดเร็วนะฮะสะดวกสบายขึ้นนี่ตัวนี้นะลุงบอกเลยเข้ามาจำหน่ายที่ร้านลุงหนอได้สักพักนึงแล้วล่ะแต่ประเด็นก็คือว่าด้วยความที่ลุงหนอมองว่าเราไปเน้นกับกลุ่มกล้องไลก้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมอติซานเขาเจาะกลุ่มพรีเมียมเลยด้านในดูสิครับเปิดมาสีแดงเลยอินเสิร์ตแล้วอินเสิร์ตยกออกได้นะยกออกได้เลยครับตัวนี้จะทำความสะอาดหรือว่าจะแยกไปประกอบกับกระเป๋าทำอินเสิร์ตใส่กระเป๋าอย่างอื่นก็ทำได้เหมือนกันนะลุงหนอใส่คร่าวๆให้ก่อนถามว่าเหมาะกับใครลุงบอกเลยมันเหมาะหลายคนมากยกตัวอย่างไลก้านี่คือพาร์ติชันมีให้2ช่องใส่ไลก้าสัก2ตัวได้เลยนะโดยการขยับตัวนี้นะครับไปได้สบายรับประกันเลยเทียบคร่าวๆดูแล้วสิ่งหนึ่งที่อติซานเขาตอบโจทย์คือตรงนี้ซิปเปิดเห็นไหมครับเขามีช่องหนึ่งอินเสิร์ตยกออกได้เหมือนกันเหมือนกับช่องแรกเลยนะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ช่องตรงเนี้ยพื้นที่เห็นไหมเขาไม่ใหญ่มากเพราะเขาเน้นที่จะใส่เลนส์นี่อ้าวเดี๋ยวลุงหนอแกะเลนส์จากกล้องฟิล์มมาทับคร่าวๆก่อนเพราะว่าเราทราบแล้วกลุ่มกล้องไลก้าเนี่ยเลนส์เขาไม่ใหญ่เนี่ยฮะอย่างตัวนี้ของนิคอนนะ50มิลเล็กๆนะนะฮะใส่ได้สบายเพื่อนๆสังเกตดูนะตัวนี้คือลุงบอกเลยกระเป๋า A-CAM 1000นี่นะ2บอดี้ไลก้า3เลนไลก้าสบายๆนะหรือจะ3เลนด้านนี้2เลนติดบอดี้ก็เท่ากับว่า2เลนเอาใหม่3เลนนะ1 2 3 2เลนที่ตัวบอดี้ก็คือเลน5ตัวบอดี้ไลก้าสัก2ตัวได้สบายเลยเหลือเฟือเลยหรือกลุ่มเล่นกล้องฟิล์มจะบอกลุงครับผมก็กล้องฟิล์ม2ตัวได้เลนฟิกเลนไลนอร์มอลทั่วไปที่มันไม่ใหญ่มากก็ใส่เข้าไปใน A-CAM 1000ได้เลยนี่นะครับแล้วสิ่งหนึ่งคือลุงบอกเลยทั้งที่เขาจุเยอะนะแต่เขาทำพื้นที่ใช้สอยได้ดีขนาดกระเป๋ามันก็เลยเล็กกระทัดรัดเห็นไหมแค่นี้เองครับดีมากๆเลยน้ำหนักดีเบาสบายเลยแต่อย่างที่บอกคืออติซายเขาเน้นไปที่พรีเมียมนะเพราะฉะนั้นคุณภาพก็จะตามราคามาแต่เรื่องการใช้งานรับรองหลายท่านที่มาสัมผัสอติซานที่ร้านลุงหนอดีบางครั้งไม่ได้จบใบเดียวนะดีมากๆครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งของอติซานที่ลุงหนอแนะนำนะมีโอกาสมีเวลาแวะมาลองตัวกินที่ร้านกันนะครับ